ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับทุกๆคนที่มาคริสตจักรไทยไมิชชั่นอย่างต่อเนื่องเราคงจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้บทเทศนาของเราทั้ง3เดือนเลยนะครับจะอยู่ในพระธรรมอะไรครับ เอสลานะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยสันทัดในพระคัมภีร์เดิมนะครับหมายความว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์อิสราเอลแล้วก็เรื่องราวมากมายนะครับผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือว่าสําหรับหลายคนนะฮะที่รู้อยู่แล้วว่าพระธรรมพระครัมภีร์อมตะธรรมฉบับอธิบายหรือว่า l i ฟ e แอปพลิเคช o n ไบเบิลนะฮะเขามีการสรุปหรือว่ามีการให้ความรู้ความเข้าใจของเราที่เป็นแบ็กกราวด์ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้เข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาพระวจนะด,ด้วยกันนะครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในหน้าแรกของแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีบอกถึงเรื่องของว่าความเป็นมาใครเป็นผู้เขียนแน่นอนพระธรรมอิสราใครเป็นผู้เขียนครับก็ต้องอิสราใช่ไหมครับ ใช่แต่ท่านรู้ไหมครับว่าตอนช่วงแรกของพระมภีเ์เอสราเี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงบทบาทของอสราเอลอยังไม่มาเลยนะครับเป็นบทบาทของศิลูบาเบลหรือว่าเป็นผู้นําที่จะเข้ามาในการที่ว่าถูกส่งไปสร้างพระวิหารแล้วก็ในพระธรรมอสราเี่ยถ้าเราศึกษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายเลยที่ทําให้เราเป็นข้อคิดซึ่งตอบสนองเ,ออเขาเรียกว่าเ,เป้าหมายประจําปีของิสตจักไทมิชันของเราเป้าหมายประจําปีไทมิชันของเราคืออะไรครับ สร้างพหุนามอย่างพระคริสต์นะครับใช่เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใน6เดือนขั้งแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพหัมพีเดิมจะมีพหัมพีเอสรา,ลาแล้วก็เนฮมัมีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูพระธรรมทิโมธีด้วยการติตัสด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราอยู่ในโหมดของการมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอสรา,าเราควรที่จะมีความเข้าใจในเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์หน่อยหนึ่งคือผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะ ของพระเจ้ามาก่อนล่วงหน้าแล้วเราเองก็จะได้มีโอกาสได้เข้าใจว่าเอพระวจนะของพระเจ้าที่ในเชิงของการความเข้าใจเนี่ยคืออะไรส่วนผมเองจะทําหน้าที่ในการที่ว่านําพระวจนะของพระเจ้ามาให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็ให้เราสามารถที่เอามาใช้กับชีวิตของเราได้นะครับมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเรามีความรู้พความพีแต่เราไม่รู้เอามาใช้ยังไงใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องของพระวจนะเ,เดิมเนี่ย ซึ่งผมคิดว่าสําหรับตัวผมเองนะโอ้โหมันเรื่องราวมันเยอะมากเลยมันมันมีทั้งบุคคลสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มันแบบว่าสลับซับซ้อนถ้าเราไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าเรื่องราวของพระเจ้าก็น่าสนใจเพราะว่ามุ่งเน้นไปที่พระคลิสที่พระองค์เองนั้นจะเป็นผู้ที่อยากกลับมาใหม่ ในการที่จะมาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยให้คนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยได้เข้าใจถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ประมาณว่านี่ก็คืออรัมพบทของการที่เราได้เห็นถึงพระธรรมอิสราก่อนคราวนี้ในวันนี้นะครับพระธรรมอิสราเราจะมาดูในพระวจนะของพระเจ้าอิสราบทที่3นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่6 6ข้อเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า พระธรรมเอสราบทที่3ข้อที่หถึงข้อที่6ผมใช้หัวข้อในชื่อคําเทศนาในเช้าวันนี้ว่าแท่นบูชาภายในดวงใจนะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับท่านบูชาภายในดวงใจพระวจนะของพระเจ้าในเอสราบทที่3ได้บอกว่าหลังจากชนอิสราเอลได้ตั้งถิ่นฐานในเมืองของตนแล้วเมื่อถึงเดือนที่7พวกเขาก็มาชุมนุมในเยรูซาเล็มอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วเยชชวาบุตรโยซาดักกับปุโรหิตคนอื่นๆและเซลุบาเบลบุตรเซอัชทีเอลกับพวกพร้องเริ่มสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นตามที่เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า ถึงแม้ว่าประชากรเกรงกลัวชนชาติต่างๆที่อาศัยในแถบนั้นพวกเขาก็ยังสร้างแท่นบูชาขึ้นบนฐานเดิมและถวายเครื่องเผาบูชายามเช้าและยามเย็นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่4นะครับได้บอกว่าแล้วพวกเขาฉลองเทศกาลอยู่เพลิงตามที่เขียนไว้ในบทบัญญัติพร้อมกับถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละวัน หลังจากนั้นพวกเขาถวายเครื่องเผาบูชาตามปกติเครื่องบูชาสําหรับวันหนึ่งวันขึ้นหนึ่งคำ่ำและเครื่องบูชาสําหรับเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเทศกาลที่กําหนดไว้กับถวายเครื่องบูชาตามความสมัครใจของประชากรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันที่หนึ่งของเดือนที่7็ พวกเขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ยังไม่ได้เริ่มวางลากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า นี่คือพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมเอสราบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปแล้วนะครับก็คือว่าพระธรรมเอสราเนี่ยมันมีที่มาและที่ไปตอนนี้นะฮะเป็นตอนบริบทที่อิสราเอลเนี่ยได้โดนตีตั้งแต่อาณาจักรเหนือก็ได้ถูกทําลายลงไปตอนนี้ก็คือในช่วงที่586อเนี่ยอาณาจักรใต้ก็โดนทําลายด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงเวลานี้ที่เราได้อ่านพระธรรมเอสรานี้ก็คือเป็นช่วงที่กษัตริย์ไซรัสเนี่ย ที่มาครอบครองนะมาโจมตีทั้งหมดแล้วก็ได้เป็นครอบครองกษัตริย์ใครที่มาตอนช่วงเช้าเราจะได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมครัเราได้รู้ประวัติแล้วผมจะได้ไม่ต้องเข้าไปถึงดีเทลมากแต่รู้แน่ๆว่าอิสราเริ่มต้นก็คือกษัตริย์ไซรัสก็ได้พูดถึงเลยว่าบอกว่าเขาจะให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้กลับไปยังเมืองของตนเพื่อเป็นไงฮะสร้างพระวิหารใช่ไหมครับคราวนี้บทที่3เนี่ยก็มาถึงตอนที่ว่าประชาชนอิสราเอลเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วละ่ะมาถึงก่อนนี้ ล่วงหน้าแล้วด้วยซ้าไปเพราะว่าเขาเองนั้นก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นใน6ข้อนี้เพื่อเราเองนั้นสามารถที่จะรู้ประวัติศาสตร์และไม่เพียงเท่านั้นสามารถจะนํามาใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากประวัติศาสตร์จะมาใช้กับเราได้ยังไงนะครับและมาจนมารูด้วยกันนะครับผมจะยกประเด็นข้อแรกที่พวกเราเองนั้นสามารถที่จะเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทใน6ข้อแรกนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างแท่นบูชานะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งประการแรกเลยที่ผมอยากจะนํามาให้พวกเราได้เห็นกันนั่นก็คือว่าช่วงเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญครับพี่น้องจุดศูนย์รวมตอนนี้อยู่ในเวลาที่มันสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อที่1นึ่เขาได้พูดถึงลักษณะของเวลาวันเวลาที่สําคัญมากนั่นก็คือหลังจากชนอิสราเอลได้ตั้งถิ่นฐานในเมืองของตนแล้วใช่ไหมครเมื่อถึงเดือนที่7เดือนที่7พวกเขาก็มาชุมนุมในเยรูซาเล็มอย่างเป็นนามหนึ่ง ใจเดียวกันเดือนที่7มันมีความสำคัญอย่างไงผมจะต้องพามาให้พวกเราดูถึงเรื่องประวัติของปฏิทินของชาวฮิบรูกันหน่อยนึงนครับชาวอิสราเอลนะฮะเขามีการเรียกชื่อของเดือนต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับประวัติประวัติปฏิทินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ เวลาเขาบอกว่าเดือนที่7นะฮะก็คือว่าเดือนอทวิชรีเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเทียบกับของเรานะฮะมันก็คือเดือนกันยายนถึงตุลาคมช่วงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจว่าทําไมจะต้องเป็นเดือนที่7ที่พวกเขาเองนั้นมาชุมนุมกันด้วยทําไมต้องเป็นเดือนที่7ถ้าเราดูประวัติตารางของคาล ender ของอชาวฮิบรูเนี่ยเดือนที่7เนี่ยมีวันสําคัญอยู่3เทศกาลด้วยกันวันสาคัญสําคัญ นั <molec> de de ่นคืออะไรครับวันแรกของเดือนที่7ในพระวจนะของพระเจ้าที่พูดถึงนั่นก็คือวันที่เขาเป็นไงฮะเป่าเขาสัตว์ในที่นี้เขาบอกว่าเป่าอะไรครับเป่าทำเป็ดใช่ไหมฮะเหมือนเราได้ยินเสียงข้างนอกนะฮะทำเป็ดเสียงเหมือนกับแต่รถใช่ไหมฮะแอน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 อย่างนี้เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นเสียงทำเป็ดแต่จริงๆแล้วทำเป็ดของชาวยิวนะฮะไม่ใช่เป็นทำเป็ดที่มันชักเข้าชักออกได้นะฮะคืออะไรครับเขาสัตว์นะฮะเขาสัตว์ดังนั้นเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลอง แล้วก็ถ้าเราเข้าใจดีๆนั่นก็คือวันปีใหม่นั่นเองเป็นวันเริ่มต้นนะฮะเป็นวันปีใหม่ในการเฉลิมฉลองการเป่าเขาสัตว์ดังนั้นเนี่ยวันปีใหม่ก็วันที่1นึ่งพอเวลาถัดออกมานหน่อยนึงวันที่10ก็เป็นวัน a โทนเม e น t เพราะว่าชาวยิวอิสราเอลเนี่ยเขาเข้าใจ ถึงการ,งารที่เขาเองนั้นจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาเพราะว่าต้องการเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธเขาถึงได้อยู่ในถิ่นทุรกดานมานานถึงได้ไปเป็นเฉลยมานานเนี่ยเป็นเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นไงครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นเขาต้องมีการถวายเครื่องบูชาเพื่อเป็นครับเพื่อไม่ให้พระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยจะมาตกอยู่กับชีวิตของพวกเขาดังนั้นเนี่ยวันที่10จึงเป็นวันที่เป็นเทศกาลแห่งการวันลบบาปแล้ววันที่1 5ถึง21 ก็เป็นเทศกาลอยู่เพลิงนะฮะหลายคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่เพลิงนะ,ะไม่ใช่ผู้หญิงพึง่งคลอดนะฮะเราผมฟังเขอะไรอย,อยู่เพลิงนะ,ะอยู่เพลิงเราอยู่เพลิงกันหรือเปล่าฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ารายละเอียดการอยู่เพลิงยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากย้ายพวกเรามาดูว่าเดือนเจซึ่งมันอยู่ในช่วงระหว่างของกันยายนตุลาคมเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากให้พี่น้องที่ต่างมา เราเหเล่ลอดแล้วก็ถูกส่งกลับเข้ามานี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เป็นทาสในบาบิโลนเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยอิสราเอลก็โดนตีเป็นทาสของอัสเีเลียไปแล้วอาณาจักรเหนือ,อจบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นอาณาจักรใต้ทุกคนเนี่ยมาจากสารพัดถินเนี่ยในที่สุดหล่วนี้เนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยกันด้วยการที่ว่าหาวันที่มันสําคัญแล้วก็วันที่สําคัญที่จะระลึกถึงการการเป็นชนชาติของตนเองเนี่ย คงจะไม่มีวันเวลาไหนที่มันเพอร์เฟเท่ากับที่พระคัมภีร์ได้ใช้คําว่าเดือนที่7แล้วล่ะครับพี่น้องผมยกจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังว่าทําไมต้องเป็นเดือนที่7ถ้าเกิดเราคนไทยเรามาต่างแดนนะฮะไม่ใช่หกละเหรเล่ร่อนนะฮะเราเลือกมาเองนะฮะเราเลือกมาอเมริกาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะระลึกถึงประเทศบ้านเกิดของเราที่เราอยากจะเฉลิมฉลองและให้มันมีความรู้สึกความเป็นไทยเราจะต้องเฉลิมฉลองวันใดครับ สงกรานะพี่น้องเหมือนกับชาวยิวเลยครับเลือกเดือนเจนี่แหละเพราะว่าเป็นช่วงแห่งปีใหม่เป็นปีแห่งการเป่าเขาสัตว์มีวิธีเทศกาลอยู่เพลิงมีวิธีการาาลบบาปด้วยดังนั้นเนี่ยมันมันไม่มีเดือนไหนที่มันเหมาะสําหรับการที่จะเข้ามาหาพระเจ้าก่อนที่จะเริ่มสร้างริสตจกักรก็ต้องเป็นเดือนนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันเวลาสําคัญพเพราะว่าอะไรครับเป็นจุดสมรวมของ ี่น้องทั้งหมดที่อยู่ต่างที่เนี่ยเข้ามารวมกันแต่คราวนี้ผมจะย้อนกลับไปใหม่ที่พระวจนะของพระเจ้าเขามาในลักษณะที่ว่าไม่ได้เ,เขาเรียกว่า,าแต่ละคนนะฮะพร้อมใจกันมาด้วยเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าถ้าในภาษาไทยเราจะไม่ค่อยได้เห็นความยิ่งใหญ่เท่าไหรนะ่นักเพราะอะไรฮะเขาพูดถึงบอกว่ามาการชุมนุมในเยรูซาเล็มนะฮะทุกคนเนี่ยมาจากต่างที่นะฮะพอมาเสร็จแล้วอยู่กันบ้านเกิดเมืองนอนเมืองต่างๆนะฮะ แต่พอถึงเดือนที่เจดปุ๊บทุกคนเนี่ยตั้งใจกันเข้าในกรุงเยรูซาเล็มและก็เข้ามาด้วยกันโดยอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาษาอังกฤษนะฮะเขาบอกว่า the people assemble as one man in Jerusalem one man แต่ว่าภาษาไทยเราแปลว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใจเดียวกันก็คืออะไรฮะทุกคนมีใจเดียวกันใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเราบอกว่า one man นะฮะมาแบบ one man เราสามารถจะมานมัสก,การพระเจ้าแบบ one man ได้ไหมครัมันหมายความว่าอย่างไงครับมาแบบ one man เพราะอะไรครับเพราะว่าคนหลายคนมาตากหลายถิ่นแต่ลักษณะของคนที่ตอนนี้ที่เราได้เห็นก็คือว่าเขามาแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆต่างคนต่างมีหน้าที่การงานทําอะไรหลายอย่างแต่พอถึงเดือนที่7 เป็นวันที่จะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งหนึ่งเขาเคยตกเป็นทาสตอนนี้กษัตริย์ไซรัสได้ส่งกลับบาบ้านเพื่อจะมาสร้างพระวิหารแล้วเขามาด้วยความพร้อมใจกันพร้อมใจกันที่จะมาเพื่อจะมีการสร้างพระวิหารหรือพูดง่ายๆคือว่านามัสการพระเจ้าเพราะอะไรการนามัสการพระเจ้าเริ่มต้นที่ไหนแท่นบูชาพี่น้องเขามาถึงปบสิ่งแรกที่เขากําลังจะทํานั้นก็คือการสร้างแท่นบูชา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในบริบทเนี่ย,ยทาไมท่านบูชาสร้างก่อนพระวิหารละ่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลักษณะของสถาปานิกใช่ไหมครสถาปานิกการสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีแพลนในแลนนั้นเนี่ยสมมติว่าพระวิหารต้องมีอะไรฮะต้องม,อมีตัวอาคารมีที่นมัสการแล้วก็ต้องมีแท่นบูชาข้างในก็จะต้องมีเท่าไหร่นะโคลีย์โพลีมีห้องนูน้นห้องนี้มีจัดอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนเป็นสถาปานิกเนี่ยเขาคงจะสร้างพระวิหาร เสร็จแล้วตัวตึกมาก่อนแล้วค่อยฟิลอินอมีแท่นบูชาโน่นมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับความรู้สึกเรามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่น่าสนใจมากช้าอิสราเอลเขาเริ่มต้นที่สร้างแท่นบูชาก่อนพี่น้องแสดงว่ามันแท่นบูชาเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสาคัญกับชีวิตของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าที่แท่นบูชาเนี่ยเป็นที่นมัสการพระเจ้าเขาต้องการจะเริ่มต้นโดยการที่ว่าเกิดิตไรกับพระเจ้าก่อนต้องการ ถวายเครื่องบูชาเพื่ออะไรฮะขออภัยจากพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยทำผิดบาปไปตอนนี้พระเจ้าให้เซ็กันแชนกลับมาใหม่ดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ก่อนเราจะมาดูตอนที่สองด้วยกันตอนที่สองนั่นก็คือการที่เราได้เห็นถึงท่านบูชาเนี่ยมันไม่เพียงที่จะเลือกวันเวลาที่สําคัญมันจะเป็นเรื่องของอะไรครับเราจะมาดูในข้อที่สด้วยกันมันมีเรื่องราวของภารกิจที่จําเป็นและสาคัญด้วยข้อที่สองได้บอกว่า เยชัวบุตรโยซาดักกับบุรหิตคนอื่นๆและเซลุบาเบลบุตรของเซอ,อัสทเทลกับพวกพ้องเป็นไงฮะก็ได้เริ่มต้นสร้างแท่นบูชาก่อนเลยนะครับเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นนี้ตามที่เขียนในบทบัญญัติของโมเสสเขาทําตามที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ได้บอกว่าถึงแม้ว่า ประชากรจะเกรงกลัวชนชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นพวกเขาก็ยังสร้างแท่นบูชาขึ้นมาบนลากฐานเดิมแล้วก็ถวายเครื่องบูชายามเช้ายามเย็นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะให้พวกเรามาลองดูพระวจนะของพระเจ้าในบริบทนี้ด้วยกันคือเรารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องการอยากจะมีความสัมพันธ์ที่รีสตอร์กลับเข้ามากับพระเจ้าต้องการอยากจะสร้างเครื่องบูชาเพื่อขอพระเจ้าอภัยบาปของเราที่เราไม่เชื่อฟังพระองค์ตอนนี้เราได้กลับมาแล้วเราอยากจะ Make it right again เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าในขณะเดียวกันพระวจนะเอสราได้บันทึกว่าในการสร้างเครื่องบูชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะพี่น้องเพราะว่าระหว่างที่เขาเดินทางไปเนี่ยมันยังมีคนที่ไม่ชอบคนเหล่านี้อยู่เป็นศัตรูของเขาอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะเข้ามาแล้วเราอยากจะปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะสร้างคืออะไรฮะกำแพงใช่ไหมฮะ เราควรล้อมรั้วก่อนอย่าให้คนเข้ามาโจมตีเราแล้วสองเราค่อยสร้างพระวิหารพระวิหารมั่นคงแล้วค่อยสร้างแทนบูชาใช่ไหมฮะเราเราคอนเซ็ปต์ลอจิกของเราน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้เขาเริ่มที่แทนบูชาก่อนถ้าน่าที่ยังไม่มีล้อมรั้วเลยดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาทําลายเขาโจมตีเขาเป็นไปได้แล้วก็มันช่วงที่มันอ่อนแอมากเลยที่คนมามาเท่าไหร่กี่คนครับใครพอรู้ ทั้งหมดที่เดินทางมาทั้งหมดกี่คนเท่าไหร่ฮะบทที่2ได้บอกเราเป็นครูนะฮะก็คือว่าในบทที่2ข้อที่กเอ่อข้อที่64บนะฮะบอกว่าทั้งหมดมี42,360คนแล้วก็ถ้าเกิดว่ารวมกับคนใช้อีก7 00 0ันกว่าคนก็รวมทั้งหมดประมาณเกือบ5 0,000คนนะครับคนจำนวนมากมาเนี่ยพร้อมที่ศัตรูเนี่ยจะมาเป็นไงครับจัดการได้ทันทีเลยเพราะามันไม่มีการปกป้องไม่มีการอะไรเลยแต่ข้อที่ 3, สาคัญมากเลยครับพี่น้อง ประชากรกลัวไหมครับกลัวไหมฮะกลัวการโจมตีไหมฮะกลัวใช่ไหมฮะแต่ข้อที่3เนี่ยได้วางข้อความพีได้สวยงามมากแล้วหนุนใจเราอย่างมากถึงแม้ว่าประชากรเกรงกลัวชนชาติต่างๆแต่พวกเขาก็ยังไงฮะยังสร้างแท่นบูชาบนรากฐานที่เดิมอยู่ หมายความว่าความเชื่อของเขาเนี่ยตั้งมั่นคนเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องปกป้องเขาจะต้องสามารถจะช่วยเขาแต่เขากลัวไหมเขาก็กลัวนะครับพี่น้องเป็นริสเตียนกลัวได้ไหมครับเป็นริสเตียนกลัวได้ไหมครับ<ม>ได้ฮะได้แต่เมื่อเรากลัวเราเข้าพึ่งพิงใครครับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยผุกคนบอกว่าโอ้ยมาเป็นริสเตียนอยากกลัวจนเลย อยากกลัวสุขภาพไม่ดีเลยอยากกลัวนั่นอยากกลัวนี่เลยโอ้ยเดี๋ยวพระเจ้าเไป็นไงฮะอวยพรคิดเสียนกลัวได้ไหมครับกลัวได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นถึงตอนนี้นะครับคำพูดแรกของข้อที่สามเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตของเราถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า ชีวิตของเราอาจจะเจอกับปัญหาอาจจะมีปัญหามากมายไม่ไรถึงแม้ว่าเรารู้ว่าชีวิตของเราจะดําเนินแล้วอาจจะมีอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ยังเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่หนุนใจเราว่าเขามีภารกิจที่สําคัญและพระเจ้าก็หนุนใจเขาและในขณะเดียวกันเขายอมเพื่อพระองค์ซึ่งมาในข้อที่3เลยประเด็นที่3เนี่ยก็คือการเชื่อฟังพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เห็นว่าเขาเชื่อฟังแล้วเกิดอะไรขึ้น ข้อที่4ตามมากา็คือว่าพวกเขาก็เลยเป็นไงฮะฉลองเทศกาลอยู่เพลิงด้วยตามที่เขียนไว้ในบทบัญญตัติอย่างที่ผมบอกนะครับจะอธิบายเรื่องการอยู่เพลิงหน่อยหนึ่งเทศกาลอยู่เพลิงเนี่ยเป็นการลําลึกถึงตอนช่วงที่อิสราเอลนั้นนี่นะฮะออกมาจากอียิปต์แล้วต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วเขาเองนั้นจะต้องสร้างเพลิงเพื่อเป็นการที่ว่าอยู่ในลักษณะที่ว่าให้จดจําว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงนําออกมาให้ความรู้สึกยังไงอย่างนั้นเพื่อเป็นการอะไรฮะระลึกถึงการทรงปกป้องของพระเจ้าวิธีอยู่เพลิงพิธีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะเอาพวกคล้ายๆกับว่าทําเหมือนกับอยู่เพลิงอยู่เต็นท์เลยนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยคำเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้คือถ้าผมถามพวกเราถ้าผมถามพวกเรานะถ้าพวกเราที่มีบ้านที่อยู่อยู่แล้วมีทุกอย่างอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะไปตั้งแคมป์ในป่ากัน พี่น้องรู้สึกไงครับอาจะมีคนชอบตื่นเต้นเนี้ยฮะแล้วมันจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งฮะที่ไงฮะหุยนอนแบบไม่มีฟูกหรอหุยมียุงหรือเปล่าเฮ้ยสิงสารสัตว์มีแค่ไหนเฮ้ยห้องน้ําล่ะฉันจะทํายังไงล่ะถ้าเลือกได้อยากจะไปแบบอย่างนี้ไหมฮะหรืออยากจะไปโรงแรมห้าดาวห้าดาวใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยครับ พี่น้องการเทศกาลอยู่เพลิงเนี่ยคือเป็นการให้คนอิสราเอลเนี่ยสำนึกระลึกถึงการทรงปกป้องในขณะที่เขานั้นอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแล้วในการอยู่เพลิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวจบนะครับพี่น้องทั้งหมดกี่วันครับเมื่อกี้มีครูให้หน่อยหนึ่งมันเป็นอาทิตย์เลยครับก็คือวันที่15ถึง22ใช่ไหมฮะเวันจะต้องอยู่เพลิงออกมา คือต <premises. S 2> ้องออกมาจากบ้านตัวเองนะฮะอยู puis, ่เพิงไม่ใช่มาสร้างเพิงในบ้านตัวเองนะฮะอยู่เพิงคือต้องออกไปอะฮะแล้วไปสร้างเต็นท์สร้างอะไรเนี่ยเพื่อลาลึกถึงการท่งช่วยปกป้องแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องอยู่ตั้งหนึ่งอาทิตย์เขาจะทําอะไรในเพลิงนะฮะในในในแคมป์ในเต็นท์นั้นนะฮะเขาทําอะไรครับเขาทําอะไรรู้ไหมฮะพูดเรื่องพระเจ้าครับเขากําลังจะพูดเรื่องลูกหลานของเขาที่เขามาอยู่สมหรับครอบครัวเนาะแล้วก็อยู่เพิงด้วยกันใช่ไหมพ่อแม่เขาจะพูดเรื่องอะไรกับลูกครับครั้งหนึ่งรู้ไหมเราเคย เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เชื่อฟังนะเราตกเป็นทาสที่อียิปต์นะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงปลดปล่อยนะแล้วเราก็ได้เดินทางมาด้วยการทรงนําของพระเจ้าระหว่างที่การทรงนาของพระเจ้าเราก็อยู่เพลิงอย่างนี้เลยอาหารการกินก็ไม่ได้มีดีนอนก็ไม่ได้สบายแต่เราให้เราลําลึกถึงขณะที่เราอยู่อย่างเนี้ยพระเจ้าปกป้องเราอยู่นี่คือพิธีอยู่เพลิงที่อิสราเอลเขาต้องทําเพื่อไ,ไงฮะตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วก็ในขณะเดียวกันขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงแต่พิธีอยู่เพลิงอย่างเดียว ทุกเทศกาลในเดือนที่เจ็ดเขาได้ลํำลึกแล้วก็ได้ทำตามอย่างทุกอย่างตามที่บทบัญญัติได้บอกเขาว้แล้วไม่เพียงเท่านั้นเขาได้เริ่มต้นในการถวายเครื่องบูชาพอเขาเริ่มถวายเครื่องบูชาแล้วผมชอบมากเลยในปลายบทข้อทีอ่ข้อที่5นะฮะเขาบอกว่าตามความสมัครใจของประชากรด้วยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะตามกฎบัญญัติเท่านั้นเองแต่ว่าบางคนอาจจะมีบางอย่างที่อยากจะถวาย บางคนอยากจะให้บางอย่างกับพระเจ้าบางคนอยากจะอุทิศตนอะไรบางอย่างเขาทำตามใจสมัครใจเลยนี่ก็คือภาพที่เราได้เห็น3ประเด็นที่ว่าสิ่งสำคัญเรื่องเวลามันสำคัญเรื่องภารกิจมันสำคัญแล้วก็เรื่องการเชื่อฟังนั้นมันสำคัญจริงๆดังนั้นเราจะมาดูข้อคิดด้วยกันข้อคิดแรกนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าชาวยิวรู้เวลาที่สำคัญแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดีวยวกันในการสร้างแท่นบูชาเขารู้ เขาเข้ามาร่วมกันและเขาก็ได้สร้างแท่นบูชาก่อนเพื่อลื้ฟื้นความสัมพันธ์เขากับพระเจ้าในการถวายเครื่องบูชานั่นก็คือก,การที่ให้พระเจ้าอภัยบาปผิดของเขาและเขาต้องการการปกป้องที่มาจากพระเจ้าทาั้งๆังที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังมีคนอีกมากมายพร้อมในการที่จะโจมตีเขาได้มากมายแต่เขาเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนแล้วเราล่ะครับเราเริ่มต้นที่ไหนก่อนอย่างที่ผมบอกคนส่วนใหญ่จะต้องเริ่มต้นที่ไหนฮะสร้างวิหารก่อนแล้วค่อยมา รู้จักความสัมพันธ์พี่น้องรู้ไหมครับคนปัจจุบันนี้นะฮะมีพระวิหารแต่ไม่มีแท่นบูชาครับพี่น้องมีพระวิหารแต่ไม่มีแท่นบูชาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีแต่ว่าอยากจะได้อะไรบางอย่างกับพระเจ้าแต่เราไม่ได้เติบโตเราไม่ได้มีความรักในพระเจ้าเรามีแค่อยากจะหาขอมาหาพระองค์เป็นเหมือนกับพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยอิสราเอลไม่ใช่ เขาเองนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วทุกคนพร้อมใจกันในการสร้างแท่นบูชาอันที่สองชาวยิวไว้วางใจพระเจ้าทำภารกิจที่สำคัญถึงแม้ว่าจะมีความกลัวชีวิตของเราทุกคนมีปัญหาแน่นอนครับไม่ได้มาเป็นคริสเตียนแล้วเราบอกว่าเราจะ trouble free ปัญหา free หลายคนอาจจะบอกพวกเราผิดๆว่ามาเชื่อพระเจ้าเราจะรวยมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะไม่มีปัญหามาเชื่อพระเจ้าแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เพื่อเป็นไงฮะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับขนมหวานให้เราชิมก่อนแล้วค่อยมาเจอเมนคอสทีหลังว่ามีมะละอยู่เป็นเมนคอสอะไรแบบนี้ยหมือว่าได้ของหวานเข้ามากินเสร็จแล้วเจอมะละนี่ไงฮะรับไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะยังไม่พร้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันชาวยิววางใจในพระเจ้าหมายความว่าเขารู้ว่าข้างหน้านั้นอาจจะมีความทุกข์ยากลําบาก อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขายังต้องกลัวขุดอยู่ไม่ต้องข้างหน้าเอาเอา,เอาตอนนี้เลยตอนนี้เราก็รู้ว่าเราก็คงมีความกลัวหลายอย่างใช่ไหมฮะบางคนผมไม่รู้ว่ากลัวอะไรบ้างนะฮะ ก็คือว่ากลัวจนใช่ไหมฮะกลัวสุขภาพจะติดโควิดใช่ไหมฮะกลัวว่าจะมีปัญหากลัวว่าลูกเราจะโตมาแล้วไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าโตแล้วอนาคตเข้าไม่ดีโตแล้วสามีแล้วบางทีบางคนก็บอกว่ากลัวเรื่องอะไรสามีทําไม่ถูกต้องภรรยาทําไม่ถูกต้องบางคนกลัวอะไรฮะกลัวการยาล้างโอ้ยเนี่ยสำคัญสมัยไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันต้องใส่ต้องจบยาล้างอายเข้าแน่เลยเนี่ยถ้าฉันถ้าเกิดยาเนี่ยฉันคงจะอายหลายคนกลัวสารพัดเลยครับ แต่เราลืมไปว่าในขณะที่เรากําลังดําเนินชีวิตด้วยความกลัวอยู่เนี่ยเราจะต้องกลับเข้ามานิแท่นบูชาสร้างความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าเองนั้นจะเป็นผู้ดูแลและปกป้องเราดังนั้นเนี่ยภารกิจของเราคือการนมัสการพระเจ้านะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีความกลัวแต่เมื่อเราเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่18ได้พูดถึงบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็ในความรักเนี่ย จะไม่มีความกลัวใช่ไหมฮะคือคนที่มีพระเจ้าแล้วท่านบูชาแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นที่ประทับของใครครับของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองนั้นจะเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมจะนํามาในหัวข้อที่สามเนี่ยชาวยิวได้เชื่อฟังทําตามทุกอย่างเพราะว่าเขามีหัวใจแห่งการที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยได้รีสตาร์กับเข้ามาคราวนี้เวลาการรีสตาร์กับเข้ามานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันเริ่มต้นสําหรับเราเอง ที่อยู่ในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันได้สำเร็จสาเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเครื่องบูชาที่พระเจ้าส่งมาคือใครครับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเราอาจจะยังไม่มีการถวายเหมือนกับที่ชาวยิวเขาทำไปอย่างเงี้ยต้องมีแท่นแล้วก็เอาสัตว์นู่นสัตว์นี่ามาเบิร์นออฟเฟอร์ลิงหรืออะไรแบบประมาณเนี้ยปัจจุบันนี้เราไม่ต้องทำเพราะว่าพระวจ,จะนะพ้ามพิมพ์ใหม่ได้บอกว่า พระคริสต์ได้เข้ามาเพื่อจะเป็นอะไรครับค่าไถ่ให้กับเราก็คือการบูชาพระองค์เองหมายความว่าเราเองไม่ยังเป็นจะต้องในลักษณะที่ว่าทำดีเพื่อที่จะได้รับซาเวชันหรือว่าความรอดอีกต่อไปแต่เราแค่รอดเพราะความเชื่อเพราะว่าพระคริสต์ได้มาเพราะาพระเจ้าให้มาเป็นเครื่องบูชาเพื่อเราเองนั้นสามารถที่พระโลหิตของพระองค์จะชำระเราทำให้เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่ได้ต้องถวายเครื่องบูชาแต่เรา จำเป็นจะต้องกลับใจใหม่คราวนี้เนี่ยไอ้คำว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราเองจะต้องมีแท่นบูชาภายในดวงใจของเราเพราะว่าแท่นบูชานี้จะรองรับพระคริสต์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเรามีพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาเราเองนั้นสามารถจะเป็นคนชอบทําได้ดังนั้นเราสามารถจะนมัสการพระเจ้าได้เครื่องบูชานี้คืออะไรฮะการนมัสการพระเจ้าบ่งบอกถึงการนมัสการพระเจ้าดังนั้นเมื่อเครื่องบูชาอยู่ในชีวิตของเรา เราจะนมัสการพระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์หรือเปล่าครับเรานมัสการที่ไหนเมื่อไรก็ได้เพราะว่าแท่นบูชานี้ได้สถาปะนาอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงทําให้เราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้อย่างอิสระเสะรีภาพเริ่มต้นกับพระเจ้าได้เพราะว่าเรามีแท่นบูชาและเราก็มีเครื่องถวายเรียบร้อยแล้วนะั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูเจ้านั่นเองที่ตายทถยบาปพี่น้องทุกคนดังนั้นในวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่า ท่นบูชาเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับชนอิสราเอลเพราะว่าเป็นเครื่องหมายของการยอมเชื่อฝังพระเจ้าและพร้อมในการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าเพียงองค์เดียวการถวายเครื่องบูชาตลอดวันและคืนทําให้เห็นถึงอะไรฮะชีวิตที่ได้รับการชันละให้บริสุทธิ์ผ่านการกลับใจต่อความบาปเพื่อรับการอภัยบาปและก็การปกป้องของพระองค์ในทุกๆวันคราวนี้พระคริส ได้ทรงเสด็จมาเป็นเครื่องบูชาสําหรับถ่ายชีวิตของเราแล้วชีวิตของเรามีแท่นบูชาภายในดวงใจที่จะอุทิศตนเพื่อพระคริสต์หรือยังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเราพยายามจะเน้นเรื่องของว่าคริตจักรของพระเจ้าควรจะเป็นในลักษณะแบบไหนควรจะเดินในทิศทางอย่างไรควรจะมีอะไรที่เป็นฟาวเดชันซึ่งเราก็รู้แล้วว่าคิดจักรของพระเจ้าจะต้องมีตั้งอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า แต่ปัญหามันก็คือว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยคือฟาวเดชันแต่ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะเติบโตได้ครับพี่น้องความรู้ที่ไม่ได้ออกมาเป็นกบความเข้าใจและความเข้าใจที่ไม่ได้ออกมาเป็นความสัมพันธ์เนี่ยพี่น้องจะไม่สามารถจะมีชีวิตที่มีอิสระและมีเสรีภาพและมีสันติสุขในพระเจ้าในขณะที่เราดําเนินชีวิตได้เลยเราอาจจะมีความรู้ระคัมีร์แต่เรายังเกียดชังกัน เราอาจจะมีความรู้บ้างพีแต่เรายังคิดจะอย่าล้างกันเราอาจจะมีความรู้บ้างพีแต่เรายังโกรธซึ่งกันและกันเราอาจจะมีความรู้บ้างพีแต่เราไม่ช่วยเหลือกันเราอาจจะมีความรู้บ้างพีแต่นิสัยของเราก็ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วแท่นบูชาในชีวิตของท่านเนี่ยได้สร้างขึ้นมาหรือย,ยังพระเจ้าได้สถิตอยู่ในชีวิตของท่านหรือย <Poppy> <S <S ังพระคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาให้กับท่าน หรือ,อยังนี่คือคำถามที่ทุกคนจะต้องตอบเองนะครับดังนั้นผมจะมานำพวกเราในการอธิษฐานร่วมกันที่เราจะมีความเข้าใจและเติบโตขึ้นด้วยกันที่เราเองนั้นจะมีแท่นบูชาภายในดวงใจกันทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าแท่นบูชาเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เราสามารถจะมานมัสการเข้าเฝ้าพระองค์ ทำให้เราได้รับได้รับการไถ่โทษบาปของเราแต่เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทําให้เราหมดเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันให้เราแค่มีพระองค์เองเข้ามาอยู่ในที่ใดที่มีพระองค์เองเรารู้ว่าจะไม่มีความหวาดกลัว เรารู keto, <ma> el, ้ว่าเรายังม e ีความอ่อนแอเรามีความหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามความเข้าใจที่พระองค์ต้องการให้เรามีแต่ขอพระองค์เปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่เพียงเท่านั้นเป็นการกระทําและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยเราขอพระเจ้าที่จะเติมชีวิตของเราที่จะสร้างชีวิตของเราใหม่ตามแต่ที่พระองค์ต้องการเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตพระคริสต์ที่มาตายไถ่บาปเราเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับแท่นบูชา ที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราเราขอฝากพี่น้องซึ่งกันและการที่จะเติบโตขึ้นในความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะดําเนินชีวิตออกไปจากห้องนมัสก,การแห่งนี้ด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์เราสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าให้พรพี่น้องทุกคนนะครับ